เราไม่ต้องไปสนใจความหนาของในตัวทรงกระบอก
เราถือว่าทุกๆส่วนบนไอ้ตรงเนื้อของทรงกระบอกเนี่ยดูห่างกับแกนเท่ากันหมดนะเรานึกภาพกระดาษม้วนเป็นทรงกระบอกนะถามว่าผิวด้านในกับผิวด้านนอกของกระดาษเนี่ยห่างกับแกนกลางเท่ากันไหมผิวด้านในกับผิวด้านลองเอากระดาษมาม้วนเป็นทรงกระบอกนะครับแล้วผมถามว่าผิวด้านในกับผิวด้านนอกของไอ้ตรงกระบอกที่เราม้วนขึ้นมาเนี่ยห่างกับแกนกลางเท่ากันไหมถ้าโยนวัดจริงๆมันไม่เท่านะครับแต่มันความแตกต่างมันคือความหนาของแผ่นกระดาษซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะรัศมีเพราะฉะนั้นเราอาจจะประมาณได้ว่าผิวด้านในผิวด้านนอกมันอยู่ห่างจากแกนเท่ากันทีนี้ถ้าเกิดผิวด้านในผิวด้านนอกประมาณก็อยู่ห่างจากแกนเท่ากันถามว่าแล้วเนื้อตรงกลางกระดาษเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากแกนต่างจากผิวด้านในผิวด้านนอกไหมมันก็เท่ากับว่าเนื้อของไอ้ตรงเนื้อที่ตรงเนื้อกระดาษเนี่ยมันก็อยู่ห่างจากผิวด้านในผิวด้านนอกเท่ากันหมดถูกไหมครับเพราะว่ากระดาษมันบางมากสมมติเรามองว่ามันบางมากแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าทุกๆส่วนเนี่ยนะครับบนเนื้อของทรงกระบอกบางเนี่ยอยู่ห่างจากแกนเนี่ยเป็นระยะเท่ากันไหมถ้าผมตัดเนื้อมาของไอ้ตัวนี้มาชิ้นหนึ่งนะครับตัดเนื้อที่ผิวของทรงกระบอกมาชิ้นหนึ่งผมบอกว่ามันมีมวลเท่ากับ dm แล้วรัศมีของทรงกระบอกมีค่าเท่ากับ r ผมก็บอกได้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของไอ้ชิ้นนี้ di เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ r กำลังสอง dm ใช่ไหมครับ di นี้คือ r กำลังสอง dm เพราะฉะนั้นถ้าผมหาโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกบางเนี่ยนะครับทรงกระบอกกลวงบางตัวนี้i ก็จะมีค่าเท่ากับอินดิเคเตอร์ r กำลังสอง dm การอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็คือรวมทุกๆส่วนใช่ไหมรวมทุกๆส่วนของตัวเนื้อของทรงกระบอกนี้ นะครับรวมทั้งอันนี้เราคิดเฉพาะผิวด้านบนใช่ไหมครับแต่เวลาเรารวมเนี่ยเรารวมทุกๆเนื้อของทุกๆส่วนจากผิวด้านบนลงมาถึงผิวด้านล่างด้วยอินดิเคเตอร์รวมทั้งหมดครับทีนี้ให้สังเกตอีกนิดนึง จะเห็นว่าระยะห่างจากไอ้ตัวผิวไอ้ตัวเนื้อของกระดาษเนี่ยถึงแนวแกนของมันเนี่ยมันขึ้นกับระยะในแนวดิ่งไหมครับมันขึ้นกับระยะในแนวดิ่งไหมถ้าเราวัดที่ขอบด้านบนวัดตรงกลางวัดข้างล่างหาระยะจากกระดาษไปจนถึงแกนเนี่ยมันขึ้นกับระยะในแนวดิ่งไหมไม่ขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงไหนก็ได้เหมือนกันหมดใช่ไหมระยะถ้าเกิดเราดูในแนวเดียวกันเนี่ยเราดูในแนวเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันจะห่างจากแกนตรงนี้เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในการอินดิเคตอย่าลืมนะผมบอกเน้นหลายครั้งว่าอินดิเคตไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการหาตัวทั่วเพราะฉะนั้นในการอินดิเคตตรงนี้จะเห็นว่าค่า r นี้จะมีค่าคงตัวเพราะไม่ว่าเราจะดูที่ตำแหน่งไหนก็ตามบนผิวของทรงกระบอกพวงบางตัวเนี้ยมันจะอยู่ห่างจากแกนตรงกลางนี้เท่ากันหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมสามารถจะดึง r กำลังสองตัวนี้ออกไปนอกสมัยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น r กำลังสองอินดิเคเตอร์ dm อินดิเคเตอร์ที่การหาตัวบวกเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์ dm ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ามวลรวมของไอ้ทรงกระบอกนี้ทั้งก้อนถูกไหมครับไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ามวลรวมเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ตัวนี้มาเป็น m r กำลังสองเมื่อ m คือมวลของทรงกระบอกกลวงตัวนี้นะทั้งหมด r คือระยะรัศมีใช่ไหมจากแนวแกนกลางมาถึงตัวทรงกระบอกกลวงนะได้ค่าเป็น m r กำลังสองสังเกตไหมครับว่าสูตรมันคล้ายๆกับสูตรของการหาโมเมนต์ความเฉื่อยแบบปกติเลยก็คือ m r กำลังสองเอามวลคูณกับรัศมีแต่มันไม่ใช่เป็นจุดแบบก็จริงไม่ใช่อนุภาคแต่เนื่องจากว่ามวลมันกระจายตัวอยู่ห่างจากแนวแกนเท่ากันหมดมันก็เลยได้สูตรเหมือนกันนะครับทีนี้ ขั้นต่อมาถามว่าอ้าวแล้วเราจะเอาผลตัวนี้มาใช้กับทรงกระบอกตันได้ยังไงดูนะครับตอนนี้เรารู้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกรวงบางเป็นเท่าไหร่แล้วใช่ไหมขั้นต่อมาพอเรามาดูทรงกระบอกตันนะเดี๋ยวผมเขียนรูปใหม่
เรามาดูทรงระบอกตันนะครับเราบอกว่าเรามีทรงระบอกตันอยู่แบบนี้นะแต่ผมบอกว่าผมมองว่าทรงระบอกตันเนี่ยมันคือการเอาทรงระบอกกลวงหลายๆอันมันต่อซ้อนกันอยู่เราเอาทรงระบอกกลวงหลายๆอันมาต่อซ้อนกันจากทรงระบอกที่มีขนาดเล็กที่สุดตรงกลางขยายออกไปเรื่อยๆจนเต็มทั้งอันเรามองแบบนี้ได้ครับลองนึกภาพถ้าเรามีท่อหลายขนาดแล้วเราเอามันมาซ้อนกันถ้าสมมติว่ามันสามารถจะซ้อนกันต่อกันไม่ได้พอดีแล้วเราก็ซ้อนไปได้จนเต็มจากการที่เรามีท่อกลวงก็ได้กลายเป็นท่อตันถูกไหมครับก็มีท่อซ้อนกันไปเพราะฉะนั้นตัวทรงระบอกตันเนี่ยเราสามารถจะมองว่ามันก็คือทรงระบอกกลวงอะไรอันที่ซ้อนกันแล้วก็ตั้งแต่ตัวข้างในสุดรัศมีน้อยที่สุดขยายไปเรื่อยๆจนเท่ากับรัศมีของทรงระบอกตันใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าผมดูทรงกระบอกกลวงอันเดียวผมดูชิ้นเดียวมันก็คือทรงกระบอกกลวงบางที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ถ้าผมบอกว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกกลวงชิ้นเดียวนะครับเฉพาะชิ้นเดียวผมเรียกมันว่า DI อย่าสับสนกับ DI ตัวนี้นะครับคนละตัวกันนะอันนี้คือเรากำลังดูตัวนี้ชิ้นเดียวตรงนี้แต่ DI ตัวนี้คือดูโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกกลวงบางทั้งท่อทั้งแท่งอันนี้แต่เอามันแค่ทรงกระบอกกลวงบางชิ้นเดียวดึงออกมาหาโมเมนต์ความเฉื่อยเราเรียกมันว่า DI มันเป็นแค่ชื่อไม่ต้องไปกังวลนะครับมันเป็นแค่ชื่อ DI เราบอกว่ามันมีค่าเท่ากับ R กำลัง2 DMเหมือนเดิมนะครับอย่าไปสับสนกับ dm ตัวนี้ dm ตัวนี้คือมวลเฉพาะบริเวณนี้แต่ dm ตัวนี้คือมวลของทรงกระบอกกลวงบาง1ก้อนนะอันทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราบอกว่ามีมวล dm ใช่ไหมก็คือทรงกระบอกกลวง1ก้อนมีมวล dm เราเอาผลนี้มาจากการคำนวณก่อนหน้านี้ทีนี้ถามว่าแล้วความโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกทั้งทำอันเลยทรงกระบอกกลางทั้งอันเป็นเท่าไหร่เราก็บอกว่าก็ไม่ยากใช่ไหมโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกตันทั้งหมดก็เท่ากับอินดิเกต DI ความหมายก็คือว่าเมื่อกี้ที่เราบอกว่าทรงกระบอกตันทั้งหมดเนี่ยคือเอาทรงกระบอกวงมาทรงกระบอกวงมาซ้อนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาโมเมนต์ความเฉื่อยทั้งหมดก็คือเอาโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกวงกลางๆทั้งหมดเนี่ยเอามาบวกกันก็จะเป็นทรงกระบอกความโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกตันไม่ครับการบวกไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าและการอินดิเกตไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการบวกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบวกเราก็ใช้วิธีอินดิเกตซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นอินดิเกต r กำลัง2 dm นะครับ r กำลัง2 dm ใช่ไหม r คือรัศมีของทรงกระบอกกลวงบางแต่ละอันที่เรามาต่อเชื่อมกันเพราะฉะนั้นตัวที่เล็กที่สุดที่อยู่ข้างในบวกไปนั่นคือตัวที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นลิมิตของการอินทิเกรตก็คือ r เท่ากับ0ไปจนถึง r เท่ากับ r ใหญ่เมื่อ r ใหญ่คือรัศมีของทรงกระบอกตันใช่ไหมครับความหมายของสมการนี้ก็คือเรารวมโมเมนต์ความเฉื่อยของไอ้ตัวทรงกระบอกรวมบางเนี่ยตั้งแต่ตัวที่เล็กที่สุดรัศมี r เท่ากับ0ไปจนถึงตัวใหญ่ที่สุดคือตัวที่อยู่ข้างนอกคือรัศมี r เท่ากับ r ใหญ่ถ้าจะเขียนในรายละเอียดก็คือ r เท่ากับ r เล็กเท่ากับใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นเป็นอยู่ที่ตัว dm dm คือมวลของแต่ละชิ้นใช่ไหมครับมวลของทรงกระบอกกลวงบางแต่ละอันนะฮะในที่นี้จะเห็นว่าผมสามารถจะเขียน dm ได้อย่างนี้
นะครับหรือเขียนใหม่เป็นแบบนี้เป็น2 pi l ρ r dr เห็นมั้ยตัวนี้หมายความว่าอะไร2 pi r dr หมายความว่าสมมติเราดูไอ้ตัวทรงกระบอกกลวงบางอันหนึ่งนะครับที่มีรัศมีเท่ากับ r แล้วมันหนาความหนาตรงนี้เนี่ยหนา dr พื้นที่หน้าตัดของมันใช่ไหมครับพื้นที่หน้าตัดของในตัวทรงกระบอกอันนี้เราก็อาจจะหาได้ว่าก็คือเอาความยาวเส้นรอบวงใช่ไหมคูณกับความหนาของมันความยาวเส้นรอบวงคูณกับความหนาของมันแต่ตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับตรงนี้ระวังนิดนึงเราทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อความหนาของในตัวทรงกระบอกบางอันนี้มันน้อยมากถ้ามันหนามากๆทำแบบนี้ไม่ได้นะครับคือเรารู้ว่าพื้นที่ของทรงกลมเนี่ยมันคือพื้นที่ของวงกลมเนี่ยมันคือ pi r กำลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทรงกระบอก2อันตรงนี้รัศมี r 1ตรงนี้รัศมี r 2พื้นที่ตรงนี้ก็จะต้องเป็น pi r 2กำลัง2ลบ r 1กำลัง2ใช่ไหมอันนี้คือกรณีทั่วไปแต่กรณีที่มันบางมากๆเราสามารถประมาณได้ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าระยะจากแนวแกนเนี่ยถึงผิวด้านในถึงผิวด้านนอกมันแทบจะเท่ากันเพราะฉะนั้นเราสามารถประมาณได้ว่าความยาวเส้นรอบวงด้านในกับความยาวเส้นรอบวงด้านนอกเนี่ยมันแทบจะเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเมื่อความยาวเส้นรอบวงด้านในด้านนอกเนี่ยแทบจะเท่ากันเราสามารถจะเอาความยาวเส้นรอบวงด้านในด้านนอกก็ได้คูณกับความหนามันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ตรงส่วนบางๆตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 pi r คือความยาวเส้นรอบวงคูณกับความหนา dr l คือความสูง l คือความสูงของตรงกระบอกส่วน ρ คือความหนาแน่นของเนื้อของตรงกระบอกใช่ไหมครับเอาพื้นที่หน้าตัดคูณความสูงได้ปริมาตรเอาปริมาตรคูณความหนาแน่นก็คือมวลเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า dm มีค่าเท่ากับ2 pi l ρ r dr เอา dm แทนเข้าไปในสมการเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า dr ก็จะมีค่าเป็น 2 pi l ρ r กำลัง3 dr ใช่ไหมครับ dr มีค่าเท่ากับตอนนั้นมันมี r อยู่ตัวหนึ่งตัวนั้น r กำลังสองใช่ไหมคูณกันก็เลยกลายเป็น r กำลังสามที่ r i ก็จะมีค่าเป็น2 pi l ρ อินดิเกต r กำลังสาม dr เมื่อ r เท่ากับ0ไปถึง r ใหญ่ตรงนี้ผมทำแบบรัดขั้นตอนนะครับก็คือจริงๆอินดิเกตเนี่ยมันจะต้องมีเทอร์มข้างหน้านี้อยู่ด้วยใช่ไหมต้องมีเทอร์มข้างหน้านี้อยู่ด้วยแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นค่าคงตัวเราสามารถจะดึงออกมานอกเครื่องหมายอินดิเกตได้ก็เลยเหลือเป็นแบบนี้เห็นไหมครับโอเคทีนี้อินดิเกตตัวนี้ออกมาได้อะไร i ก็จะมีค่าเท่ากับ2 pi l ρ อินดิเกต r กำลัง3ได้อะไรครับ r กำลัง4ส่วน4ถูกไหมอ่ะ4 4เสร็จแล้วแทนลิมิต r เท่ากับ0กับ r เท่ากับ r ใหญ่ r เท่ากับ0แทนลิมิตเข้าไปก็เป็น0ไม่มีผลอะไรมันก็เลยกลายเป็นเศษ1ส่วน2ของ pi l ρ r กำลัง4ส่วน4เฮ้ยไม่ใช่4มันหายไปแล้วใช่ไหมถูกไหมครับถ้าผมคำนวณตรงไหนผิดบอกนะถ้าผมคำนวณตรงไหนผิดบอกนะทางขั้นตอนนี้ดูด้วยนะครับว่าถูกหรือเปล่านะทีนี้ตรงนี้ถ้าเราจัดโค้ดใหม่นะครับเราจัดโค้ดใหม่โดยที่ผมเขียนตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ
เศษ1ส่วน2นะครับไพ r กำลัง2 l โลคูณกับ r กำลัง2เห็นไหมผมดึงเอา r กำลัง2ออกมาแล้วไปคูณกับ r กำลัง2 l โลไพ r กำลัง2 l คืออะไรครับไพ r กำลัง2คือพื้นที่หน้าต่างของทรงกระบอกใช่ไหมคูณกับ l คือปริมาตรคูณกับโลก็คือความหนาแน่นปริมาตรคูณความหนาแน่นคือมวลเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็เลยออกมากลายเป็นเศษ1ส่วน2 m r กำลัง2เห็นไหมเศษ1ส่วน2 m r กำลัง2ไปเขียนคำตอบนี้อีกทีนึงก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2 m r กำลัง2เหมือนกันไหมลองดูสูตรนี้เห็นไหมเศษ1ส่วน2 m r กำลัง2เห็นไหมครับสูตรนี้สูตรนี้เป็น1ส่วน2 m r กำลัง2ใช่ไหมครับแต่นี่คือแสดงรายละเอียดในการคำนวณก็คือเราได้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุที่เป็นรูปทรงกระบอกเนี่ยนะครับกระบอกตันเนี่ยมีค่าเท่ากับเป็น1ส่วน2 m r กำลัง2ทีนี้ถ้ามันเป็นทรงกระบอกกลวงทำไงถ้ามันเป็นทรงกระบอกกลวงถ้าเราย้อนกลับไปดูสูตรตรงนี้นะครับเก็บไปแล้วมันคือ1ส่วน2 m r 1กำลัง2บวก1ส่วน2 m r 2กำลัง2ถ้ามันเป็นทรงกระบอกกลวงก็คือเราต้องคิดจากทรงกระบอกตันนี่แหละแต่เราลบส่วนที่มันกลวงออกเห็นมั้ยเราลบส่วนที่มันกลวงออกคำถามคือเอ๊ะแล้วทำไมลบมันถึงกลายเป็นขึ้นมาบวกมาเห็นมั้ยอันนี้ลองฝากไปคิดต่อนะครับว่าเราจะทำให้มันออกมาเป็นขึ้นมาบวกแบบนี้ได้ยังไงวิธีการคิดก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยก็คือเราก็แบ่งไอ้ตัวทรงกระบอกตรงนี้เนี่ยนะครับให้มันเป็นทรงกระบอกบางๆเนี่ยซ้อนกันหลายๆวงแต่คราวนี้เวลาเราอินทิเกรตแทนที่เราจะอินทิเกรตจาก r เท่ากับ0ไปถึง r เท่ากับ r ใหญ่เราก็อินทิเกรตจาก r เท่ากับ r 1ไปจนถึงอินทิเกรตถึง r เท่ากับ r 2แล้วอินทิเกรตออกมาลองไปทำดูนะครับเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ลองไปทำดูโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ลองทำให้ดูนะครับว่าถ้าเราจะหาโมเมนต์ความเฉื่อยจะทำได้ยังไงนะ ผมแนะนำให้ลองไปทำดูกับสูตรทุกอันนี้ที่ให้ไว้นะครับลองทำดูว่าเราคิดออกมาได้หรือเปล่าคิดออกมาได้ก็โอเคเราเข้าใจแล้วนะทีนี้อีกอันนึงที่ค้างไว้เมื่อคราวที่แล้วก็คือเรื่องของทฤษฎีแกนขนานเรายกสูตรไปเลยนะครับทีนี้มาดูนิดนึงว่าทฤษฎีแกนขนานนี่มันมาได้ยังไงที่มาของทฤษฎีแกนขนานนี่คือเราบอกว่าถ้าเรารู้โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนที่ผ่านอยู่ตรงกลางมวลใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะรู้โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนที่ขนานกับแกนแรกนี้แล้วอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่ากับ d เราจะทำยังไงทีนี้วิธีการเนี่ยก็ง่ายๆนะรูปนี้คือรูปทางซ้ายแต่มองจากด้านบนลงไปนะครับมองจากด้านบนลงไปอันนี้คือเรามองจากไซด์วิวใช่ไหมรูปทางซ้ายเนี่ยคือเรามองจากไซด์วิวคือมองด้านข้างไปแต่ถ้าเรามองจากท็อปวิวคือมองจากด้านบนลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นแกนที่เราสนใจนะครับคือแกนแซดตัวนี้ผ่านจุดโอตัวนี้คือแกนแซดในขณะที่แกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลตรงนี้เราเรียกว่าแกนแท้ตามไหมทีนี้เราบอกว่าเราต้องการจะหาโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุรอบแกนแท้ใช่ไหมครับหาโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุรอบแกนแท้สูตรในการหาโมเมนต์ความเฉื่อยก็คือแบบนี้หมายความว่าถ้าเราแบ่งวัตถุออกเป็นก้อนเล็กๆที่มีมวล em สมมติก้อนเล็กๆที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ระยะจากแกนแท้ไปจนถึงมวล em ตัวนี้เป็นระยะ r ใช่ไหมโมเมนต์ความเฉื่อยก็จะมีค่าเท่ากับ r กำลังสอง em เสร็จแล้วถ้าเอาอินทิเกรตตัวนี้คือบวกรวมทุกส่วนในวัตถุมันก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยรวมนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราดูเฉพาะก้อนนี้ก่อนเนี่ยจะเห็นว่าระยะ r ตัวนี้สามารถจะเขียนได้อยู่ในรูปของ x กำลังสองบวก y กำลังสองอันนี้คือใช้กฎของพีทาโกรัสใช่ไหมครับ
ก็คือดูระยะตำแหน่ง x ดูระยะตำแหน่ง y ยกกำลังสองมาบวกกันก็คือระยะ r กำลังสองถูกไหมถ้าเราดูตามรูปนี้นะครับตัวนี้คือ r ใช่ไหมโปรเจกต์ออกมาบนแกน x ได้ค่า x โปรเจกต์ออกมาบนแกน y ได้ค่า y เพราะฉะนั้น r กำลังสองมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับทีนี้เราจะเขียนค่า x กับ y ใหม่นะจากรูปสังเกตสมมติว่าระยะจากแกน Z เนี่ยนะครับถึงจุด CM เราเรียกค่านี้ว่า XCM และระยะจากจุด CM ไปจนถึงจุดที่เราสนใจคือจุด XY ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นระยะ X prime อันนี้คือตามแนวแกน X ส่วนตามแนวแกน Y เราบอกว่าระยะจากแกน Z ไปจนถึงจุด CM เราเรียกว่า YCM นะครับแล้วระยะจาก YCM ไปถึงตำแหน่งที่เราสนใจเราเรียกว่า Y prime จะเห็นได้ทันทีว่า x คือระยะทั้งหมดมีค่าเท่ากับ XCM บวก X prime y คือระยะทั้งหมดคือระยะ YCM บวก Y prime ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าเข้ามาที่นี่ปั๊บเราก็ได้สูตรของ i เป็น x prime บวก XCM กำลัง2บวก y prime บวก YCM กำลัง2แต่แล้วถ้าเรากระจายตรงนี้ออกมาใช่ไหมมันก็จะเป็นผลบวกยาวๆอันหนึ่งแล้วใช้สมบัติทางคณิตศาสตร์ที่บอกว่าอินดิเกต fx บวก gx dx มีค่าเท่ากับอินดิเกต fx dx บวกอินดิเกต gx dx ความหมายก็คืออินดิเกตของผลบวกมีค่าระดับผลบวกของอินดิเกตใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เทอมนี้ถ้าเรากระจายมันออกมามันก็จะได้ผลบวกระยะยาวแล้วข้างหน้านี้เป็นเครื่องหมายอินดิเกตเราก็ไล่อินดิเกตแต่ละเทอมใช่ไหมอันนั้นเราไปกระจายดูนะครับสุดท้ายเราจะได้สมการยาวๆมันนี้ออกมาโดยการไล่อินดิเกตแต่ละเทอมคือมันจะออกอยู่ในรูปของผลบวกแบบนี้เราก็ไล่อินดิเกตทีละเทอมทีละเทอมเข้าไปนะครับซึ่งเมื่อเราอินดิเกตตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือ เราจะได้ว่า2เทอมนี้จะกลายเป็น0นะคืออินดิเกต 2XCM อินดิเกต X ผ่าน DM จะเท่ากับ0แล้ว 2YCM อินดิเกต Y ผ่าน DM จะเท่ากับ0ถามว่าทำไมมันถึงเท่ากับ0สองเทอมนี้เท่ากับศูนย์เหตุผลนะครับเพราะว่าตามปกติเวลาเราจะหาค่าจุดศูนย์กลางมวลเราหาไงครับสูตรของการหาจุดศูนย์กลางมวล XCM มีค่าเท่ากับซัมของ MI ใช่ไหมครับ MI หารด้วยซัมของ MIถูกไหมครับนี่คือนิยามของการหาค่าจุดศูนย์กลางมวลทีนี้ถ้าเนื้อเราต่อเนื่องเราก็จะเขียนเปลี่ยนผลบวกให้อยู่ในรูปของอินดิเกตก็คืออินดิเกต x dm หารด้วยอินดิเกต dm ไอ้อินดิเกต dm เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ามวลรวมใช่ไหมมวลรวมของวัตถุทั้งก้อนแต่เห็นว่า x dm มีค่าเท่ากับอินดิเกต x dmเกณฑ์นะครับ XCM มีค่าเท่ากับอินดิเกต XCM ทีนี้พอเรามาดูเทอมนี้อินดิเกต X prime DM อินดิเกต X prime DM สามารถจะเขียนอยู่ในรูปของ X prime CM คูณกับ Mมั้ยครับอินดิเกต x dm คือ x dm คูณกับ m เพราะ m ใหญ่คือมวลรวมทั้งหมด m ใหญ่ก็คือไอตัวนี้นะ m ใหญ่ก็คืออินดิเกต dm ใช่มั้ยครับ m ใหญ่ก็คืออินดิเกต dm เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอินดิเกต dm ขึ้นไปคูณอีกฝั่งเลยเราก็เรียกว่า x dm ก็คือ x dm ก็คือตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลวัดเทียบกับ
แกน x พาร์มนะเทียบกับพิกัด x พาร์มคูณกับมวลแต่ประเด็นคือพิกัด x พาร์มคือพิกัดตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าจุดศูนย์กลางมวลอยู่ที่ตำแหน่งจุดกำเนิดของพิกัด x พาร์มหรือว่าอีกแง่นึงก็คือพิกัด x พาร์มสร้างขึ้นโดยเขียนแกน x พาร์ม y พาร์มให้ตัดผ่านจุด cm พอดีเพราะฉะนั้นจุด cm จึงอยู่ที่ตำแหน่ง0บนแกน x พาร์มเห็นไหมและในตรงเดียวกันจุด cm ก็อยู่ที่ตำแหน่ง0บนแกน y พาร์มด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงบอกว่าไอ้2เทอมนี้มันเป็น0เห็นไหมพอเราได้2เทอมนี้ตัดไปแล้วเรียบร้อยถามว่า x พาร์มกำลัง2บวก y พาร์มกำลัง2คืออะไรนะครับอินทิเกรต x พาร์มกำลัง2 y พาร์มกำลัง2คืออะไร มันก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุดศูนย์กลางมวลเห็นไหมครับมันก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุดศูนย์กลางมวลนั่นเองถูกไหมครับตัวนี้ก็คือICM ใช่ไหมในขณะที่เทอมสุดท้ายตัวนี้ XCM กำลังสองบวก YCM กำลังสองก็คือระยะจากจุดมูลไปจนถึงจุดศูนย์กลางมวลใช่ไหมคือระยะจากจุดมูลไปถึงจุดศูนย์กลางมวลส่วนอินทิเกรต DM ใช่ไหมไม่ใช่ต้องยกกำลังสองด้วยส่วนอินทิเกรต DM ก็คือมวลของระบบทั้งหมดเราก็เลยได้ I กับ ICM มาของทฤษฎีแผนขนานนะครับไอ้ตรงรายละเอียดตรงนี้ก็ดูไว้นะครับรู้ไว้ก็ดีแต่ว่าผมคงไม่ถามวิการที่สุดรายละเอียดนะแต่ถ้าเรารู้ไว้เราจะเข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรนะถ้าเรารู้ตรงนี้เราจะเข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรนั่นก็ลองดูไว้นะครับแต่ว่าเราจะไม่มีการมาถามที่สุดแล้วที่สุดสูตรแบบนี้สิ่งที่เราต้องการคือเอาสูตรนี้ไปใช้โอเคก็แล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ทำไปแล้วใช่ไหมครับคราวที่แล้วโดยใช้ทฤษฎีแกนขนาน เอาละทีนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าทอร์คนะครับเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกจะคำว่าทอร์คเลยเวลาเราพูดถึงคำว่าทอร์คนะครับเขายกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีประแจกำลังแข่งขันทอร์คกำลังแข่งขันทอร์คเราออกแรงปักประแจด้วยแรงเอฟตัวนี้แล้วเมื่อเราจะขันน็อตใช่ไหมเพราะนั้นตัวน็อตเป็นจุดหมุนถ้าเราลากเวกเตอร์จากจุดหมุนมาถึงตำแหน่งที่ออกแรงกระทำกับตัวปัญญาเนี่ยเราได้เวกเตอร์ r ออกมาโดยนิยามนะครับทอร์คเราจะใช้ตัวอักษรตรงปลีกนะครับตรงแกมมาหรือว่าถ้าเป็นตรงเขียนก็จะเป็นตัวแบบนี้นะฮะก็คือตัวเดียวกันนี่แหละนิยามว่ามีค่าเท่ากับอาร์คอสเอฟนี่คือนิยามของทอร์คนะครับตรงนี้คือนิยามทั่วไปของทอร์คแต่ว่าเดี๋ยวที่เราจะใช้ในบทนี้เราจะไม่ได้ใช้นิยามที่เป็นเวกเตอร์เท่าไหร่ไม่ใช่ในบทนี้นิยามที่เราพูดถึงเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อยเราจะไม่ได้ใช้ในกรณีของเวกเตอร์เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะใช้นิยามที่เป็นเวกเตอร์ต่อไปที่หนึ่งเวลาพูดถึงโมเมนตัมเชิงบุกนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้เราสังเกตนิดนึงทอร์คนิยามตามครอสโปรดักต์อันนี้หนึ่งมาดูทิศของมันก่อนทิศของทอร์คจะเป็นไปตามกฎมือขวาผลมือขวาเป็นยังไงครับ R ครอสเอฟใช่ไหมครับกฎมือขวาให้ R เป็นนิ้วทิศตามนิ้วมือ4นิ้ว F มีทิศพุ่งออกจากฝ่ามือ R ครอสเอฟ R ครอสเอฟจะมีทิศตามทิศนิ้วโป้งที่ชี้ออกมานะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ทอร์คจะมีทิศพุ่งออก
นะครับท้องจะมีทิศพุ่งออกถ้าเกิดดูจากรูปนี้ก็คือท้องจะมีทิศพุ่งออกไปทางหน้ากระดานใช่ไหมอาชี้จากจุดบนไปถึงตำแหน่งของแรงที่กระทำกับไอตัวประแจใช่ไหมครับ F มีทิศพุ่งออกจากฝ่ามืออาร์เพราะ F จะมีทิศพุ่งออกมาจากหน้ากระดานทีนี้ทิศของท้องเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มองมันเป็นเวกเตอร์ในเบื้องต้นนะครับแต่ทิศของท้องมีความหมายให้มองอีกแบบนี้นะครับเราบอก r cos f นะครับทิศของท้องมีทิศที่พุ่งออกตามหน้ากระดาษทีนี้ถ้าเรากำมือนะโดยให้นิ้วโป้งกำทิศของท้องแนวของการกำมือของเราจะเป็นแนวของการพุ่งเห็นไหมครับสังเกตไหมถ้าเราออกแรงผลักประแจไปอย่างรูปนะมันจะเกิดการหมุนตามทิศยุโป้งแบบนี้ซึ่งสำคัญกับที่ของท้องท้องพุ่งออกนะครับเอานิ้วโป้งที่ของท้องกำมือเข้ามาที่นั้นคือที่ของการหมุนเพราะฉะนั้นตัวท้องเนี่ยเวลาเราพูดถึงท้องมันจะเป็นตัวบอกด้วยว่าไอแรงที่ทำให้เกิดท้องเนี่ยมันจะพยายามทำให้มันถูกหมุนไปทางไหนตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากเวลาเราคิดท้องที่เกิดขึ้นจากแรงมากกว่าหนึ่งแรงอย่างเช่นในรูปที่สองนะครับสมมติว่าเราให้จุดบนอยู่ที่จุดโปรแบบนี้แล้วเราออกแรงกระทำกับวัตถุใช่ไหมสองจุด F1 กระทำที่นี่ F2 กระทำที่นี่ถ้าเราเขียนเวกเตอร์ R1 จากจุดบนไปถึงแรง F1 แล้วก็เขียนเวกเตอร์ R2 จากจุดบนไปถึงแรง F2 จากนิยามของท้องมันก็จะเกิดท้องตัวที่หนึ่งใช่ไหมครับท้องที่เกิดขึ้นจากแรง F1 พูดผมเรียกว่าเป็นท้องนะเท้าหนึ่ง จากบนมือขวา R cos F เป็นท้องที่เกิดขึ้นจากแรงที่หนึ่งเนี่ยจะมีที่พุ่งออกทีนี้เวลาเราเขียนแรงแรงเวกเตอร์ในสามมิติแบบนี้บางทีมันเขียนลำบากเขียนได้เขียนภาพเพอร์เฟกตีแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นมันมีเทคนิคอันนึงที่ใช้เขียนเวกเตอร์ในสามมิตินะครับก็คือกรณีของตัวท้อตัวที่หนึ่งเนี่ยผมได้เขียนว่ามันมีทิศแบบนี้กลมๆมันมีจุดเวลาเราเขียนทิศกลมๆแล้วมีจุดหมายถึงขนาดนี้มันเป็นเวกเตอร์ที่พุ่งออกมาจากหน้ากระดาษหน้ากระดาษนะครับในทางตรงข้ามถ้าเราดู F2 R ชี้จากโปไปถึงจุดที่แรงกระทำ F พุ่งออกจากฝ่ามือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท้องจะมีทิศพุ่งเข้าในกรณีนี้ผมจะบอกว่าท้องมีทิศพุ่งเข้าให้สัญลักษณ์เป็นกากบาทแล้วก็วงเอาไว้กากบาทวงไว้หมายถึงพุ่งเข้านะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เราใช้ในทางฟิสิกส์และทางคณิตศาสตร์เวลาเราเขียนเวกเตอร์ในสามมิติแต่ว่าเราเขียนบนกระดาษมันเขียนยากเพราะนั้นเราก็จะบอกว่าหางพุ่งออกเป็นจุดนะพุ่งเข้าเป็นรูปกากบาทนะครับนี่คือความหมายของทิศทีนี้ถ้าเราดูตามนี้ก็จะเห็นว่า ตัวท็อปตัวบนเนี่ยนะครับพุ่งออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะทำให้พยายามทำให้วัตถุเนี่ยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมสมมติว่าเราทิศของนิ้วพุ่งออกนิ้วกำเข้ามาแรง F1 จะทำให้วัตถุหมุนทวนเข็มนาฬิกาในขณะที่แรง F2 ท็อปพุ่งเข้ามันจะพยายามทำให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับพุ่งเข้าตรงนี้ทีนี้ถามว่าแล้วในที่สุดมันจะหมุนได้ถึงไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าท้อที่เกิดขึ้นจากแรงเอฟหรือเอฟสองใครมากกว่ากันถ้าท้อที่เกิดจากแรงเอฟหนึ่งมากกว่ามันก็จะหมุนทวนเข็มถ้าท้อที่เกิดขึ้นจากแรงเอฟสองมากกว่ามันจะหมุนตามเข็มนะครับโอเคทีนี้ในจุดนี้เนี่ยสมบัติของเวกเตอร์ของมันเนี่ยเราก็จะใช้แค่ดูทิศว่ามันหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มเป็นหลักนะครับแล้วก็เวลารวมกันเนี่ยต้องรวมกันแบบเวกเตอร์นะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าในการหมุนอันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถจะลดรูปของท้องเนี่ยลงมาอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นถ้ายังจำได้เวลาเราหาค่าคอสโปรดักต์เนี่ยขนาดของคอสโปรดักต์อย่างเช่นในกรณีนี้คือขนาดของเวกเตอร์แกมมาตรงนี้เนี่ยนะครับ
จะมีค่าเท่ากับ rf sin phi เมื่อ phi คือมุมระหว่างเวกเตอร์ r กับเวกเตอร์ f เพราะฉะนั้นเรามาดูรูปนี้เวกเตอร์ r ชี้ในที่นี้เวกเตอร์ f ชี้ในที่นี้เพราะฉะนั้นมุมระหว่างเวกเตอร์ r กับเวกเตอร์ f คือมุม phi ตัวนี้เห็นไหมครับขนาดของมันมีค่าเท่ากับ rf sin phiแต่ถ้าเราจัดพจน์ตัวนี้ใหม่ผมเขียนตัวนี้อยู่รูปของ r sin phi คูณกับ f ไอ้ตัว r sin phi ตัวนี้เนี่ยมันคือระยะ d ถ้าเราดูในรูปนี้นะครับคือระยะ d คือระยะ d ตัวนี้เจ๋งมากถ้าเราดูในรูปนี่นะครับมุมตัวนี้เป็นมุม phi ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราลากเส้นตามแนวของ f เราลากเส้นแนวของ rตรงนี้เป็นมุมตรงข้ามเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมุมฟรีด้วยนะครับระยะความยาวจากจุดผลถึงจุดที่แรงกระทำตรงนี้คือ r มีขนาดเท่ากับ r r sin เซต้าหัก r sin phi ก็คือด้านนี้ถูกไหมครับด้านนี้คือด้าน r sin phi ซึ่งเราเรียกมันว่า d ที่นี้เพราะฉะนั้นเราสามารถจะบอกได้ว่าขนาดของ cos มีค่าเท่ากับ fdเมื่อ d คือระยะตั้งฉากกับแนวแรงสูตรนี้เราเคยท่องมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแรงคูณระยะตั้งฉากกับแนวแรงใช่ไหมสังเกตว่าถ้าเราดูแนวเส้น d ตัวนี้เนี่ยมันคือแนวเส้นที่ตั้งฉากกับแนวแรงก็หมายความว่าถ้าเราเอา f กระทำตัวนี้ใช่ไหมครับเอา d ตัวนี้มาแล้วก็เราดูแนวของแรงตัวนี้ปุ๊บเราลากเส้นจุดหมุนมาจนถึงแนวของแรง F ใช่ไหมอันนี้คือระยะตั้งฉากของแนวแรงเอา F คูณกับ D ตรงนี้จะได้ขนาดของ ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินไอ้ค่าแรงคูณระยะตั้งฉากจากแนวแรงเนี่ยนะครับมันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโมเมนต์ใช่ไหมเราอาจจะได้ยินโมเมนต์ตามโมเมนต์ควรอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งก็มีความหมายเดียวกับทอร์กนี่แหละทอร์กที่ทำให้เกิดการหมุนตามเขตนาฬิกาหรือทอร์กที่ทำให้เกิดการหมุนทวนเขตนาฬิกาก็คือตัวเดียวกันที่เราเรียกว่าโมเมนต์นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าโมเมนต์เนี่ยจะพูดถึงกรณีของการหมุนรอบแกนที่อยู่นิ่งๆใช่ไหมเรามีแกนที่อยู่นิ่งๆแล้วก็หมุนรอบแกนแม้เราจะเรียกว่าโมเมนต์ซึ่งก็คือทอร์กแต่ทอร์กจะหมายรวมถึงการหมุนรอบแกนที่อาจจะไม่อยู่นิ่งหรือรอบจุดจุดใดจุดหนึ่งนะเรานึกภาพการหมุนสมมติหมุนรอบแกนเราว่าสมมติเราเชื่อผูกกับปากกานี้แล้วจับให้มันหมุนใช่ไหมครับมันจะหมุนรอบนี้แต่เรานึกภาพว่าถ้าเราถือเชือกแล้วเราก็หมุนแล้วเราก็เปลี่ยนทิศการหมุนไปตลอดเวลาแต่หมุนรอบมือเราเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นว่าจะต้องหมุนเป็นวงอย่างเดียวไหนจะหมุนเป็นทิศทางอะไรก็ได้แต่หมุนรอบมือเรากรณีแบบนั้นนะมันจะใช้ทอแต่เราจะใช้โมเมนต์ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดหมุนรอบแกนแบบนี้เราจะใช้โมเมนต์ได้นั้นในกรณีง่ายๆคือทอร์กกับโมเมนต์มีความหมายเดียวกันแต่ในกรณีที่ซับซ้อนขึ้นทอร์กจะมีความหมายที่กว้างกว่าโมเมนต์โมเมนต์จะเป็นกรณีพิเศษของทอร์กนะครับแต่ว่าโอเคในขั้นนี้เราสามารถจะใช้สลับไปสลับมาได้นะทีนี้พอมาเป็นแบบนี้สมมติว่าเรามีแรงที่จะทำกับวัตถุมากกว่าหนึ่งแรงนะครับเวลาหาทอร์กสุทธิก็คือหาทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรงแต่ละแรงมาบวกกันแต่ต้องระวังว่าถึงแม้เราจะดูเอามาคูณอย่างเช่นแรงคูณกับระยะตั้งฉากกับแนวแรงเนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารวมทอร์กเนี่ยนะครับเราจะต้องคิดแบบเวกเตอร์ด้วยนะครับเราจะต้องบวกแบบเวกเตอร์ด้วยอย่างเช่นในกรณีนี้จะเห็นว่าเครื่องหมายลบที่เกิดขึ้นตรงนี้เนื่องจากว่าทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรง F1 กับแรง F2 เนี่ยมันมีทิศตรงกันข้ามกันเราจึงต้องบวกแบบเวกเตอร์ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะให้ที่ไหนเป็นบวกที่ไหนเป็นลบอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยอย่างเช่นในกรณีนี้เขาให้ F1 D1 เนี่ยมีค่าเป็นบวกนั่นหมายความว่าเราให้ทิศที่พุ่งออกเป็นบวกให้ทิศที่พุ่งเข้าเป็นลบมันก็เลยกลายเป็น F1 D1 ลบ F2 D2 เห็นไหมครับแต่ถ้าเราทำตรงกันข้ามให้คิดพุ่งเข้าบนบวกพุ่งออกบนลบก็จะได้เป็น f2 d2 ลบ f1 อันนี้ขึ้นอยู่กับเรา
เหมือนกับตอนที่เราเรียนช่วงแรกที่บอกว่าการกำหนดทิศของการเคลื่อนที่เนี่ยจะให้ที่ไหนเป็นบวกหรือลบก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการคำนวณนะครับโอเคประเด็นนี้คือนิยามของทอร์กทีนี้ถามว่าแล้วทำไมเราต้องสนใจทอร์กหรือมาดูไอ้นิยามนี้ด้วยทอร์กจะมีหน้าที่คล้ายๆกับแรงแต่เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการหมุนแรงเนี่ยทำให้เกิดการเคลื่อนที่เฉียดเส้นทอร์กจะทำให้เกิดการหมุนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกแรงกระทำกับวัตถุวัตถุจะพยายามเคลื่อนที่นะเรียนตั้งแต่เรียนมาแล้วแต่ถ้าเกิดวัตถุมันถูกตึงไว้ในจุดหมุนมันเคลื่อนที่ไม่ได้พอเราออกแรงกระทำกับมันมันจะเกิดการหมุนมันจะหมุนมากหมุนน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราออกแรงกระทำมันมากเท่าไหร่และในขณะเดียวกันระยะจากจุดหมุนถึงแกนหมุนถึงตำแหน่งที่แรงกระทำมากน้อยเท่าไหร่ก็จะเป็นตัวบอกว่ามันหมุนมากหมุนน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่ามีแรงกระทำกับวัตถุแล้วมันจะมีการหมุนได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้ดูเฉพาะขนาดของแรงอย่างเดียวแต่ดูว่ามันห่างจากแกนหมุนเท่าไหร่ด้วยเราก็เลยต้องคิดสิ่งเรียกว่าทอร์กขึ้นมานะครับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเราจะงัดอะไรสักอย่างนึกภาพเอาค้อนงัดตะปูใช่ไหมครับถามว่าถ้าเราเอานิ้วไปพยายามงัดเอาตะปูขึ้นมาตรงๆเนี่ยทำได้ไหมทำได้ครับแต่ยากนะถ้าคุณลองพยายามเล็บฉีกขึ้นมาเล็บฉีกออกง่ายแต่เรานึกภาพว่าถ้าเราตะปูเอาค้อนเสียบเข้าไปเรางัดแล้วเราไปดันปลายบางทีเรางัดที่มันไม่ง่ายเลยเพราะอะไรเพราะเราออกแรงแต่ตำแหน่งที่เราออกแรงมีระยะห่างจากจุดหมุนใช่ไหมครับตัวคอนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นจุดหมุนแล้วมันก็เป็นงานตะปูขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราออกแรงไปก็คือเกิดการหมุนไอ้ตะปูก็จากการหมุนของคอนเนี่ยก็ทำให้เป็นตะปูขึ้นมาได้เห็นว่าเราออกแรงน้อยลงกว่าที่เราจะไปดึงตะปูขึ้นมาโดยตรงเพราะว่ามันมีระยะจากแนวแรงจุดหมุนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้คือหลักการของพวกคานเวลาเขาจะงัดอะไรขึ้นมาก็คือออกแรงให้หนักจากจุดหมุนแล้วก็ใช้โมเมนต์ช่วยทำให้เราออกแรงน้อยลงแต่สามารถจะทำให้เกิดการหมุนที่ง่ายขึ้นนะครับและนี่คือผลว่าทำไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องทอร์กแรงลองดูตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าเราพยายามที่จะคลายนะรู้เส้นหรือว่าคลายซับบอนสกิลก็คือน็อตนะตัวสกรูที่มันติดอยู่ติดแน่นอยู่เลยนะครับตะกอนดื้อเลยนะฟอร์คิสออฟโค้ดก็คือจากจิตไม้ที่หนึ่งเนี่ยด้วยคิวไดเวอร์ก็คือตัวไขควงนะแล้วเราก็ทำไม่ได้คือออกไม่ออกเราควรจะทำยังไงนะใช้ตัวไขควงที่เป็นยังไงหนึ่งไขควงที่ยาวขึ้นหรือสองไขควงที่อ้วนขึ้นเราไขควงไขน็อตมันไขไม่ออกเราไปเปลี่ยนไขควงตัวใหม่มาด้ามยาวขึ้นแต่ว่าด้ามจับขนาดเท่าเดิมคิดว่าเราจะไขออกไหมจับเอาไขควงอีกตัวหนึ่งยาวเท่าเดิมแต่ด้ามจับอ้วนขึ้นอันไหนจะไขได้ง่ายกว่ากันอันไหนจะไขได้ง่ายกว่ากันแน่นอนนะครับไอตัวที่มีด้ามจับอ้วนขึ้นไขได้ง่ายกว่าถูกไหมถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราออกแรงกระทำกับตัวไขควงใช่ไหมอันนี้สมมติว่าดูจากด้านท้ายเข้าไปนะครับถ้าไขควงที่มันมีด้านจับแคบๆใช่ไหมเราออกแรงกระทำกับมัน F ตัวนี้คือระยะ R ใช่ไหมเราก็ได้ว่าค่าทอร์กหรือโมเมนต์เนี่ยก็คือ RF กับไขควงที่อ้วนๆออกแรง F เท่าเดิมใช่ไหมครับแต่คราวนี้ระยะรัศมีเพิ่มขึ้นเพราะนั้นทอร์กตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ RF เพราะนั้นได้จากรัศมีเพิ่มขึ้นทอร์กมันเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกแล้วทอร์กเหมือนกับแรงก็คือบอกว่ามันจะทำให้เกิดการหมุนนี่มากหรือน้อยกว่ากันเพราะนั้นเห็นว่าพอ R มันใหญ่ขึ้นทอร์กมันเยอะขึ้นมันก็มีความสามารถที่จะทำให้เกิดการหมุนได้มากขึ้นมันคล้ายๆกับเราออกแรงมากขึ้นแต่เป็นออกแรงในส่วนที่ทำให้เกิดการหมุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ทอร์กมันเยอะขึ้นไอ้ควงตัวเดิมการที่เราหมุนไม่ออกแสดงว่าแรงเสียดทานมันเยอะนะครับแต่ไอ้ควงตัวเดิมชิ้นไม้ตัวเดิมแรงเสียดทานเท่าเดิมพอเราใช้
ไขควงที่ไม่ใช่ไขควงตัวเดิมน็อตตัวเดิมแรงดึงอาร์มตัวเดิมแต่พอเราใช้ไขควงที่อ้วนขึ้นเราเพิ่มคอให้กับมันเราเพิ่มคอให้กับมันมันก็สามารถจะเอาชนะผลของแรงดึงอาร์มได้ง่ายขึ้นใช่ไหมทีนี้กรณีที่สองกรณีที่หนึ่งคำตอบคือข้อ B นะครับแฟกเตอร์อ้วนขึ้นกรณีที่สองบอกว่าเหมือนเดิมจะเอาน็อตออกจากชิ้นโลหะสมมติมีโลหะหนึ่งมีน็อตเสียบไว้นะครับและแต่คราวนี้ใช้ประแจนะครับถามว่าถ้าเอาไม่ออกทีแรกเปลี่ยนประแจตัวใหม่ควรจะเอาประแจที่อ้วนขึ้นหรือยาวขึ้นแต่ตอนแรกเอาประแจตัวเล็กๆนะไขออกอันใหม่เอาประแจยาวเท่าเดิมข้างอ้วนขึ้นกับประแจขนาดเท่าเดิมแต่ยาวขึ้นแล้วมาไขถามว่าเราควรจะใช้แบบไหนระหว่างประแจที่ยาวขึ้นหรือประแจที่อ้วนขึ้นแน่นอนมันต้องเป็นยาวขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าในการไขน็อตจากประแจเนี่ยมันไม่เหมือนกับไขควงไขควงคือเราจับด้ามแล้วก็หมุนถูกไหมครับแต่ประแจเนี่ยมันจะเป็นแบบในรูปนี้คือแบบนี้แล้วเราก็ตัดตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันเกิดท้องมากขึ้นเราจะต้องใช้ประแจที่มันยาวขึ้นความอ้วนของตัวประแจไม่ได้ช่วยอะไรเลยถูกไหมแต่ถ้าใช้ประแจที่ยาวขึ้นออกแรงเท่าเดิมเนี่ยมันเกิดท้องมากขึ้นเกิดท้องมากขึ้นก็สามารถจะทำให้เกิดการหมุนได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับลักษณะการหมุนด้วยหมุนทางแกนโดยตรงแบบนี้หรือหมุนเหมือนกับเป็นแกนยาวๆไปแล้วก็หมุนขวางไปมันให้ผลที่แตกต่างกันนะครับโอเคอ่ะลองดูโจทย์ตัวอย่างบอกว่าบอกว่ามีทรงกระบอกอยู่อันหนึ่งนะครับมีรูปร่างแบบอย่างรูปก็คือมีตัวทรงกระบอกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแกนอยู่ตรงกลางนะครับนี้เสร็จแล้วทรงกระบอกนี้มันหมุนรอบแกนแกนแซดนะซึ่งเป็นแกนร่วมกันระหว่างตัวกระบอกตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับเสร็จแล้วเราเอาเชือกพันที่ด้านนอกของทรงกระบอกกับด้านในทรงกระบอกแล้วก็พยายามดึงให้หมุนโดยที่เชือกด้านนอกเนี่ยมีแรงตึงทีหนึ่งเชือกด้านในเนี่ยแรงตึงทีสองนะครับถามว่าทอร์กที่เกิดขึ้นกับทรงกระบอกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะเห็นว่าทอร์กที่เกิดขึ้นจากเชือกเส้นที่1 นะครับทอร์กตัวที่1 เนี่ยก็คือ T1 R1 ใช่ไหมครับก็คือแรงคูณกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงแกนหมุนก็คือระยะรัศมี R1 ใช่ไหมครับส่วนทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรงตึงในเส้นเชือก T2 ก็คือ T2 R2 ใช่ไหมตัวนี้แรงเพราะแรงเนื่องจากเราบอกเราเชือกพันบนรอบตัวกระบอกนะครับเราดึงเชือกเพราะฉะนั้นแนวแรงที่ดึงมันจะอยู่ในแนวสัมผัสกับผิวตัวกระบอกเพราะฉะนั้นระยะจากจุดแกนหมุนไปจนถึงแนวแรงก็คือระยะรัศมีนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ T2 R2ทีนี้ถามว่าแล้วท็อกรับเป็นเท่าไหร่ท็อกรับก็คือเอาตัวแกนหน้าหนึ่งบวกแกนหน้าสองเนี่ยนะครับเตะอย่าลืมว่าเวลารวมเนี่ยต้องรวมเป็นเวกเตอร์คือต้องคิดทิศด้วยที่หนึ่งอันหนึ่งนะจริงๆถ้าเราจินตนาการดูเราก็จะนึกภาพได้เลยว่าถ้าเราออกแรงเชือกดึงไปตรงนี้เห็นว่าที่หนึ่งมันพยายามทำให้เกิดการหมุนในที่ตามเข็มนาฬิกาถูกไหมครับในขณะที่ตัวที่สองดึงลงมาอย่างนี้มันจะพยายามทำให้เกิดการหมุนทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเราจะดูอย่างนิยามก็ได้ใช่ไหม R คือเวกเตอร์ชี้จากแกนหมุนไปจนถึงตำแหน่งของแรงใช่ไหมครับคูณกับ T ใช่ไหมเพราะนั้น R cross T คือ cross พุ่งเข้า cross ที่เกิดขึ้นจาก T 1พุ่งเข้าถ้ากำเนินเข้ามาก็แสดงว่ามันจะพยายามทำให้เกิดการหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมส่วน T 2 R พุ่งมาจากแกนถึงตำแหน่งที่แรงกระทำทีคือแรงกระทำพุ่งลงใช่ไหมอาร์คอสที่ท็อปมีที่พุ่งออกในกรณีของตัวที่สองเพราะฉะนั้น
มันพยายามทำให้วัตถุหมุนควรเขียนนาฬิกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนไว้ตรงนี้จะเห็นว่าทอร์คตัวที่หนึ่งเนี่ยมีทิศพุ่งเข้าใช่ไหมครับมีทิศพุ่งเข้าหมุนตามเข็มทอร์คตัวที่สองมีทิศพุ่งออกหมุนทวนเข็มเพราะฉะนั้นเวลาเรารวมเราต้องเอามันมาลบกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ทิศไหนบวกทิศไหนเป็นลบอันนี้แล้วแต่เราใช่ไหมครับสมมติว่าผมให้ทิศทวนเข็มเป็นทิศบวกใช่ไหมถ้าให้ทิศทวนเข็มเป็นทิศบวกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องได้ว่าทอร์ครับก็จะมีค่าเท่ากับ T2 R2 ลบ T1 R1 ใช่ไหมเพราะ T2 มันทำให้เกิดทวนเข็ม T1 มันทำให้เกิดการหมุนตามเข็มแม้แต่เราให้ทวนเข็มเป็นบวกนะครับถ้าผมให้ตรงนี้เป็นบวกแล้วให้ตรงนี้เป็นลบมันก็กลายเป็น T2 R2 ลบ T1 R1 เราจะคิดสลับกันก็ได้จะเป็น T1 R1 ลบ T2 R2 ก็ได้นะครับแต่ต้องดูให้ชัดเจนว่าเราให้คิดไหนเป็นบวกที่ไหนเป็นลบที่สำคัญคือถ้าเลือกให้ที่ไหนเป็นบวกแล้วให้เลือกที่นั้นตลอดอย่าไปสลับไปสลับมาวุฒิคำนวณช่วงหนึ่งบอกทวนเข็มเป็นบวกทำไปทำมาลืมตามเข็มเป็นบวกไปเปลี่ยนระหว่างการคำนวณคิดเลยคำนวณคิดหมดเลยแล้วถ้าเลือกที่ไหนเป็นบวกก็ให้เลือกที่นั้นไปตลอดเหมือนกับตอนที่เราคำนวณการเคลื่อนที่ฝั่งหน้านี้ครับเวลาเราคำนวณที่ไหนเป็นบวกก็ต้องคำนวณที่มันจะไม่สับสนนะเพราะนั้นโอเคแล้วนี้เราบอกว่าถ้าเราให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกทิศตามเข็มเป็นลบนะเราก็จะได้แบบนี้ทีนี้มันมีเหตุผลอีกนิดนึงว่าทำไมหลายๆที่หรือหนังสือบันไดเล่มเนี่ยมักจะให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกนะครับเหตุที่เขาให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกด้วยเหตุผลแบบนี้มองเรื่องมุมแม้ตามปกติเวลาเราดูมุมเนี่ยเราให้ค่ามุมเป็นบวกเรามักจะกำหนดทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปเราให้ค่ามุมเป็นบวกถูกไหมเรามักจะให้ค่าแบบนี้เป็นบวกแล้วค่าลงมาทางด้านนี้เป็นลบใช่ไหมเขาก็เลยมักจะเรียนแบบแบบนี้ก็คือให้ทวนเข็มเป็นบวกตามเข็มเป็นลบแต่ไม่ได้เป็นข้อจำกัดนะเน้นอีกครั้งมันไม่ได้เป็นข้อจำกัดเราจะคิดตรงกันข้ามก็ได้ในกรณีของมุมก็เหมือนกันเราจะคิดตรงกันข้ามก็ได้ไม่เป็นข้อจำกัดเกณฑ์แต่ว่าอันนี้เป็นถ้าภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า conventional ก็คือเขานิยมใช้กันแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าตรงกันข้ามกับคิดครับโอเคทีนี้ข้อ B คำถามบอกว่าเขาที่กำหนดค่าตัวเลขให้ T1 เท่ากับ50นิวตัน R1 เท่ากับ1เมตร T2 เท่ากับ15นิวตัน R2 เท่ากับ0.5เมตรแล้วเน็ตทอร์คจะมีค่าเท่าไหร่แล้วมันจะหมุนไปทางไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามข้อนี้เราบอกว่าทอร์คมีค่าเท่ากับ T2 R2 ลบ T1 R1 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าทอร์คมีค่าเท่ากับ T2 R2 ลบT1 R1 ซึ่ง T2 ของเราเป็น15นิวตันใช่ไหมครับคูณกับ R2 ก็คือ 0.5 ลบกับ T1 ก็คือ5นิวตันคูณกับ1เมตรใช่ไหมใช่ป่ะ T2 15นิวตันใช่ไหมครับ R2 0.5 เพราะฉะนั้น15คูณ 0.5 ได้เท่าไหร่ครับ7.5 ใช่ไหมลบกับ5ก็ได้เป็น 2.5 หน่วยของทอร์คคือนิวตันเมตรใช่ไหมมันคือแรงคูณระยะทางนะทีนี้เมื่อเราได้ทอร์คมา 2.5 แล้วสรุปว่ามันหมุนทางไหนสรุปว่ามันหมุนทางไหนเนื่องจากค่ามันเป็นบวกนะครับแล้วเมื่อกี้เรากำหนดแล้วว่าค่าบวกคือทวนเข็มนั่นหมายความว่ามันต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาแต่แบบนี้เวลาเราออกแรงกระทำแบบวัตถุแล้วเราคำนวณทอร์คออกมาเราสามารถจะคำนวณได้เ
ว่ามันจะถึงทางไหนนะครับอันนี้ผมคิดนาฬิกาแต่ถ้าเกิดค่ามันออกมาเป็นลบแสดงว่ามันถึงตามเกณฑ์ของการนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ทิ้งไว้นะครับก่อนที่จะหมดเวลาประมาณ5นาทีเรานิยามพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรานิยามโมเมนต์ความเฉื่อยประเด็นที่สำคัญที่เราจะพูดต่อตรงนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพร้อมกับโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งจะชี้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์เดียวกับแรงกับแรงมวลและความเร็วรูปร่างต่างๆเขายกตัวอย่างนะครับว่าสมมติว่ามีวัตถุมวลเอ็มหมุนรอบแกนอันหนึ่งนะเป็นวงกลมและสี่ R ใช่ไหมสมมติเรามีวัตถุมวลเอ็มอยู่ตรงนี้หมุนรอบแกนเป็นวงกลมและสี่ R มีแรงกระทำกับวัตถุนะทีนี้แรงที่กระทำกับวัตถุเนี่ยมันจะทำในที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถจะแยกมันออกเป็นแรงได้สองแบบคือแรงที่ชี้ในทิศแรงที่ชี้ในทิศสัมผัสกับวงกลมกับแรงที่ชี้ในทิศตั้งฉากกับวงกลมซึ่งพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางนะครับพุ่งมาหาจุดศูนย์กลางแรงที่พุ่งมาหาจุดศูนย์กลางเนี่ยในที่นี้เขาใช้สัญลักษณ์เป็น F R นะครับ R ในที่นี้มันจะคำว่าเรเดียลก็คือในแนวรัศมีเพราะฉะนั้น FR คือแรงที่พุ่งเข้ามาในแนวรัศมีซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมจำไว้เลยนะครับว่ามันต้องมีแรงหนึ่งที่เป็น FR ตัวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียกมันว่า FC หรือแรงศูนย์ศูนย์กลางเป็นเซนติมิเตอร์ฟอร์สเป็นแรงศูนย์ศูนย์กลางเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะต้องมีแรงส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็นแรงศูนย์ศูนย์กลางเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบนี้แล้วมันอาจจะมีแรงที่กระทำกับวัตถุเนี่ยเป็นแบบนี้พอเราแตกแรงออกมาใช่ไหมครับไอแรงส่วนที่พุ่งเข้าหาอยู่ศูนย์กลางเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแรงศูนย์กลางซึ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมทีนี้ถ้าเราคำนวณในรายละเอียดต่อไปอีกผมถามว่าทอร์กที่เกิดขึ้นทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรง FR ที่มีทิศพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรง FR มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขนาดทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรง FR มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรง FR จะมีค่าเท่ากับ0นะครับถามว่ารู้ได้ไงว่าทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรง FR มีค่าเท่ากับ0อย่าลืมนะครับเราบอกว่าทอร์กขนาดของทอร์กมีค่าเท่ากับ rf sin phi เราพูดไปของเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับถ้า f คือ fr ซึ่ง fr มีทิศในแนวรัศมีเพราะฉะนั้นในกรณีของ fr เนี่ยเราจะได้ว่า phi มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมอ๋อไม่ใช่โทษที phi มีค่าเท่ากับ pi หรือ180องศาเพราะแรงมันพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับแต่ R พุ่งออกจากจุดศูนย์กลางเพราะนั้นจะมีทิศสวนกันจะมีทิศ180องศาซ้าย180องศาแล้วเท่าไหร่ครับซ้าย180องศาเท่ากับ0ถูกไหมเพราะนั้นตัว FR ตัวนี้ไม่ทำให้เกิดคอเป็น0มันจะเกิดคอจากแรง FT คือแรงที่อยู่ในแนวสัมผัสนะครับตัว T ตรงนี้ย่อมาจากคำว่าแทนเจนเชียลก็คือแทนเจนแปลว่าเส้นสัมผัสถูกไหมครับงั้น FT คือตัวที่อยู่ในแนวเส้นสัมผัสจะเห็นว่าทอร์กที่เกิดขึ้นจาก FT เนี่ยมีค่าเท่ากับ FT คูณกับ R ก็คือแรงคูณกับระยะตั้งฉากกับแนวแรงใช่ไหม F อยู่ในแนวสัมผัส R พุ่งออกไปตามแนวรัศมีเพื่อตั้งฉากกันนั่นก็คือทอร์กมีค่าเท่ากับ FR ทีนี้ถ้าเราดูแรง FT มันทำให้เกิดการเคลื่อนที่มันมีความเร่งความเร่งจะต้องมีทิศเดียวกับทิศของแรงนะครับเพราะฉะนั้น
เราเขียน A ตรงนั้นว่า AT A ตรงนี้ว่า AT นั่นคือความเร่งที่เกิดขึ้นในแนวสัมผัสกับคันเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมแต่ถ้าเราอาร์คูณเข้าไปเรารู้ว่า FT คูณกับ R คือทอร์กเพราะฉะนั้นตรงนี้คือทอร์กที่เกิดขึ้นอย่างแรง FT ตรงนี้ผมเขียนตัวห้อย T เอาไว้ใช่ไหมครับแต่เรารู้อยู่แล้วว่า FR ไม่ทำให้เกิดทอร์กเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเขียนตัวห้อย T เพราะว่าแรงอื่นที่ไม่ใช่แรง FT ไม่ทำให้เกิดทอร์กมันมี FR กับ FT ใช่ไหมครับ FR ไม่ทำให้เกิดทอร์กเพราะฉะนั้นมันมีเฉพาะแรง FT เท่านั้นที่ทำให้เกิดทอร์กเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนว่ามันเป็น FT ใช่ไหมเราก็เลยเขียนเป็นทอร์กเฉยๆตัวนี้ซึ่งก็เท่ากับ ma คูณกับ r ใช่ไหมครับแต่เรารู้ต่อไปอีกว่า a ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถจะเขียนอยู่ในรูปของ r alpha เมื่อ alpha คือความเร็วความเร่งเฉิงมุมใช่ไหมเราเรียนมาในครึ่งแรกแล้วว่า alpha มีค่าเท่ากับ a ส่วน r ใช่ไหมหรือ a มีค่าเท่ากับ alpha r เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า a เข้าไปแล้วจากทดใหม่ตัวนี้จะได้ค่าออกมาเป็น m r กำลัง2แต่ถามว่า m r กำลัง2คืออะไรก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์อันนี้ออกมาก็คือซิกมาทอร์กเท่ากับไออัลฟาก็คือทอร์กที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยคูณกับความเร่งเฉื่อยคูณให้เราสังเกตนะครับเทียบกับสูตร f เท่ากับ m aจะเห็นว่ารูปหน้าหน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลย F คือแรง M คือมวล A คือความเร่ง F ทำให้เกิดทอร์กมวลทำให้เกิดโมเมนต์ความเฉื่อยมวลคือความเฉื่อยนะครับโมเมนต์ความเฉื่อยก็คือความเฉื่อยของการหมุน A คือความเร่งสัมพันธ์กับความเร่งเฉิงคูณและจะเห็นว่า F เท่ากับ MA ทอร์กเท่ากับ I อัลฟามีความหมายเดียวกันรูปหน้าสมการก็เหมือนกันรูปประการนะครับทีนี้สุดท้ายของวันนี้ถ้าเราขยายผลการคำนวณตัวนี้แทนที่จะเป็นอนุภาคที่เป็นจุดจุดเดียวแต่ขยายเป็นวัตถุที่มีขนาดแบบนี้เนี่ยถามว่าทำได้ไหมก็ไม่ยากวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับก็คือถ้ามีวัตถุที่มีลักษณะเป็นเนื้อต่อเรื่องเนี่ยเราก็แบ่งมันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็คิดผลของชิ้นเล็กๆหนึ่งชิ้นเราจะได้สูตรทอร์กเท่ากับ alpha rdm ซึ่ง rdm ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็คือ di ใช่ไหมก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของไอ้ก้อนนี้หนึ่งก้อนเสร็จแล้วถ้าเราต้องการจะหารวมของทั้งก้อนก็ต้องอินทิกหาผลรวมของทั้งก้อนเราก็จะได้ความสัมพันธ์เดิมออกมาคือซิกมาทอร์กเท่ากับ i alpha นะครับก็คือเราได้ความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กโมเมนต์ความเฉื่อยแล้วก็ความเร่งเฉิงมุมเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเอาความสัมพันธ์ตรงนี้มาคำนวณอะไรบางอย่างถ้าคิดว่าคราวหน้าเนื่องจากคราวหน้าผมไม่มีสอนก่อนหน้านี้ก็จะมาเร็วกว่านี้นิดนึงก็อาจจะพูดจบเรื่องของความเฉื่อยเกือบจบนะครับจบหรือเกือบจบก็จะเอาผลตรงนี้ว่าเราจะเป็นคนทำอะไรต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้เอาไว้เท่านี้เจอกันอีกทีวันศุกร์ครับ